นวิถีของโลกยุคใหม่สังคมไทยได้ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงพระพุทธศาสนาอันเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจคอยทำรงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามกำลังเลือนลางจากใจผู้คนหากเมื่อทุกขภัยอันเกิดจากศีลธรรมเสื่อมถอยปรากฏขึ้นไม่เว้นวันทำให้ใครหลายคนต้องหันกลับมามองว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดหรือจะเป็นเพราะผู้คนขาดไร้ศีลธรรมด้วยปรารถนาจะฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาสว่างไสวในดวงใจของมหาชนในปีพุทธศักราช2551พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจึงมีดำริให้จัดโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยร่วมกับ40องค์กรภาคีสร้างกระแสความตื่นตัวให้แก่สาธุชนทุกหมู่เหล่าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและได้สร้างแรงบันดาลใจในการรักษาประเพณีอันดีงามของการตักบาตรเพื่อให้เป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่าตกทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้ทำรงไว้จนสามารถตักบาตรพระได้ครบจำนวน 500,000 รูปทั่วไทยและในปีพุทธศักราช2553ได้จัดโครงการตักบาตรพระโดยเพิ่มจำนวนพระขึ้นเป็น1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ได้จัดตักบาตรไปแล้วกว่า450ครั้งมีพระภิกษุสามเณรมารับบิณฑบาตประมาณ 900,000 รูปและในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการตักบาตรพระกว่า 100,000 รูปทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อให้ครบ1ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้ยังถือเป็นการตักบาตรพระบนเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและถือเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่บนพื้นแผ่นดินไทยเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรทหารตำรวจครูนักเรียนและประชาชนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผู้ประสบภัยทั่วประเทศโดยพิธีจะเริ่มเวลาประมาณ 6:30 นาทีในพื้นที่ต่อไปนี้วันเสาร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2555ตักบาตรพระ 12,600 รูปจัดที่สะพานใหม่บริเวณตลาดยิ่งเจริญถึงซอยฝนทอง1วันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2555ตักบาตรพระ 12,600 รูปจัดที่บริเวณ4แยกเกษตรถึง4แยกราชโยธินถนนพหลโยธินวันเสาร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2555ตักบาตรพระ 12,600 รูปบริเวณ5แยกลาดพร้าวถึง4แยกสะพานควายถนนพหลโยธินวันอาทิตย์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2555ตักบาตรพระ 22,600 รูปจัดที่บริเวณย่านประตูน้ำเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่แยกมักกะสันถึงแยกราชประสงค์วันเสาร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2555ตักบาตรพระ 30,000 รูปจัดที่บริเวณเยาวราชแยกวังบุรพาถึงวงเวียนโอเดียนและถนนเจริญกรุงแยก3ยอดถึงวงเวียนโอเดียนวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2555ตักบาตรพระ 22,600 รูปจัดที่บริเวณถนนลาดย่าวงเวียนใหญ่ถนนอิสรภาพสี่แยกบ้านแขกถึงแยกซุ้มประตูไทยซิกมาร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ในการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระ1ล้านรูปทั่วไทยเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เจริญรุ่งเรืองดังย้อนยุคพุทธกาล